สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาคอนเฟิร์มอะคาเดมี่อีกแล้วนะคะก็เมื่อวานเราได้พูดถึงเกี่ยวกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษไปแล้วเนาะว่าถ้าใครที่อยากเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยก็ให้ทาง Recovery Language School นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะก็หลังจากเมื่อวานนี้เราได้พูดไปว่าทางสถาบันเนี่ยสอนด้วยวิธีแปลกใหม่ก็คือจินตภาพอัจฉริยะค่ะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษในสถาบันกันนะคะก็คือ Indoor Training นะคะหลักสูตรนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด11คอร์สด้วยกันก็มีอยู่ทั้งหมด11หลักสูตรเนาะหรือ11คอร์สก็แต่หลักสูตรจะเป็นยังไงก็มาฟังกันเลยค่ะหลักสูตรแรกนะคะ Recovery English RE ก็คือเป็นหลักสูตรที่หรือเป็นคอร์สที่รื้อฟื้นหรือช่วยฟื้นฟูภาษาอังกฤษใหม่ตั้งแต่แรกเลยเรียนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเรียนตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งจะเป็นการสอนในรูปแบบที่รวดเร็วแล้วก็เข้าใจง่ายหลักสูตรนี้เหมาะกับใครก็คือก็ต้องเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นใหม่หรืออยากปรับพื้นฐานของตัวเองหรืออยากลองทบทวนบทเรียนแต่แรกใหม่อีกครั้งค่ะก็เอาจริงๆหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคนเลยเนาะต่อไปจะเป็นหลักสูตรที่2กับหลักสูตรที่3รวมกันก็จะเป็น English Structure แบบ SC กับ NFV รวมกันนะคะจะเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนทำงานเนาะเพราะว่าจะเป็นพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานสำหรับคนที่แบบมีเวลาในการเรียนน้อยก็เป็นการเรียนรู้แบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้การพูดการเขียนได้ในระยะเวลา1เดือนเท่านั้นค่ะก็หลักสูตรที่4นะคะจะเป็น Tense and Grammar นะคะก็ตรงตามชื่อเนาะก็จะเรียนเกี่ยวกับ Tense และ Grammar ซึ่งจะช่วยในการแบบพัฒนาโครงสร้างการใช้ภาษาอังกฤษเนาะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการสอบต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น IELTS TOEFL หรือ TOEIC ต่อไปหลักสูตรที่5เป็น Business Reading Course นะคะก็จะเป็นการเรียนกับการอ่านเอกสารทางธุรกิจต่างๆอย่างเช่นจดหมาย Memo Fax Email หรือว่าเป็นเกี่ยวกับ conversation หรือการเขียน resume abstract หรือ recommendation อะไรประมาณนี้นะคะก็จะช่วยให้รู้เกี่ยวกับคำศัพท์ทางธุรกิจแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับลักษณะของภาษาหรือสำนวนในการใช้ในธุรกิจอะไรประมาณนี้ค่ะหลักสูตรต่อไปหลักสูตรที่6จะเป็น effective writing นะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้คุณเนี่ยเขียนเอเซหรือเป็น writing ต่างๆได้อย่างมืออาชีพมากขึ้นค่ะจะรวมทุกเทคนิคหรือรวมแพลตฟอร์มให้คุณเนี่ยได้ใช้งานจริงค่ะแล้วก็ต่อไปหลักสูตรที่7จะเป็น basic conversation นะคะก็จะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการออกเสียงเนาะเพราะว่าขึ้นเชื่อว่า conversation ก็ต้องได้พูดอยู่แล้วก็ช่วยให้คุณเนี่ยได้พัฒนาทักษะการพูดนะคะตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงความมั่นใจในการพูดเลยต่อไปเป็นหลักสูตรที่8เป็น Basic Conversation Tool ซึ่ง อันนี้จะเป็นหลักสูตรที่ทำให้คุณได้โต้ตอบอย่างมั่นใจแล้วก็ไวมากขึ้นตอบอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็จะช่วยให้คุณเนี่ยพัฒนาภาษาอังกฤษได้ใน48ชั่วโมงซึ่งก็ในหลักสูตรนี้ก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมในการใช้ชีวิตของเจ้าของภาษาอีกด้วยแล้วก็หลักสูตรต่อไปหลักสูตรที่9จะเป็น Basic Conversation Tree นะคะเล่มนี้จะเป็น Native เนาะก็หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรชั้นสูงหรือก็คือได้เรียนคำศัพท์หรือสำนวนที่อีกระดับนึงนะคะก็จะสอนเกี่ยวกับการสนทนาเกี่ยวกับสนทนาความรู้สึกหรือความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะประมาณนั้นแล้วก็หลักสูตรที่10จะเป็น TOEIC เนาะก็จะเน้นในการทำข้อสอบ TOEIC ล้วนๆเลยต่อไปหลักสูตรที่11หลักสูตรสุดท้ายจะเป็น Daily Conversation นะคะก็จะใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจเนาะจะช่วยให้คุณได้สนทนากับคู่ค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจได้อย่างมั่นใจแล้วก็จะได้เรียนคำศัพท์หรือสำนวนต่างๆไว้ในการสนทนาด้วยก็หลักสูตรทุกอย่างทุกหลักสูตรเนี่ยเหมาะสำหรับทุกคนนะคะเรียนไว้ก็จะเป็นความรู้ติดตัวเราไปตลอดด้วยก็สำหรับท่านไหนที่สนใจหลักสูตรใดก็สามารถติดต่อที่ช่องทางการติดต่อที่เราแปะไว้ให้ในใต้ description นะคะ
ก็อย่าลืมไปเรียนกันเยอะนะคะเพราะว่าทาง Recovery Language in School เนี่ยได้รับผลตอบรับที่ดีมากแล้วก็ทุกท่านหรือผู้ที่เรียนเนี่ยบอกต่อกันเยอะแยะมากมายค่ะก็วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ